้าคุณอยากรู้ภาพรวมของดีวีเป็นยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง Tech Builder ช่องที่จะพาทุกคนไปบิ้วเกี่ยวกับเทคกันครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเนาะแล้วเราก็จะพาทุกคนไปทัวร์ดีวีกันไปดูว่าดีวีเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอันแรกนะครับก็พอเราอินสตอลเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้อินสตอลเดี๋ยวแนบคลิปข้างล่างไว้ให้นะครับใครอินสตอลแล้วก็สามารถมาดูตรงนี้ได้เลยอันแรกครับมาที่ซ้ายมือดีวีเนาะแล้วกดเต็มออปชันนะครับโอเคตรงนี้ครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีวีให้เราสามารถเลือกได้ก็มีทั้งโลโก้เนาะแล้วก็อันนี้ใช้บ่อยเลยครับตรง Color Pickers Default Palette เนี่ยก็คือสีเนาะยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราจะไปปรับสี Header เนี่ยมันก็จะมีแถบสีขึ้นอย่างนี้ให้เราก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้นะครับเราก็มาเขียนเลือกตรงนี้กันได้ครับถัดมาครับอีกอันนึงที่ใช้บ่อยก็พวก Use Google Font หรือ Google Font Set นะครับแล้วก็อีกอันนึงเลยที่ขาดไม่ได้คือ Back to the Top ButtonBack to the top button คืออะไรคืออันนี้ครับเมื่อเราลงมาข้างล่างนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีเนี่ยฝั่งขวาเนาะเป็นกดลูกศรพอกดปุ๊บก็จะขึ้นไปที่บนสุดนะครับนี่แหละครับ Back to the top button ครับแล้วก็มี smooth scrolling ด้วยคือเวลา scroll ขึ้นหรือลงเนี่ยมันจะ smooth ขึ้นนิดนึงแต่ผมรู้สึกถนัดกับการ disable มากกว่านะครับแล้วก็มี responsive ด้วยเนาะแล้วก็อันสุดท้ายครับเป็น custom css ไม่ว่าจะเป็นปรับสีหรือย้ายที่อย่างเงี้ยครับเราก็สามารถมาเขียนโค้ดตรงนี้ได้แต่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วหลายๆโมดูลเนี่ยคือสามารถปรับตรงที่หน้า font end ได้เลยเนาะอาจจะไม่ต้องเขียนโค้ดมีน้อยมากที่จะต้องมาเขียนโค้ดนะครับถัดมาก็ performance อันนี้เขาก็ทำดีอยู่แล้วผมก็ไม่เคยปรับอะไรเลยสำหรับใครมีเทคนิคเด็ดๆก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับถัดมาครับ navigation ก็จะเกี่ยวกับพวกเมนูเนาะอย่างเช่นแบบ drop down เมนูลงมาหรือการเลือก category ต่างๆนะครับถัดมาครับตรง builder เนี่ยอันนี้ก็คือเราสามารถใช้ Divi มาปรับโพสต์ได้ต่างๆหรือว่า product layout อยากให้มีไซด์บาร์ไหมหรือไม่อยากให้มีเหมือนผมก็กดที่ no นะครับอันนี้ก็ static ทั่วไปนะครับแล้วก็ layout อันนี้เราก็สามารถเลือกได้นะเวลาเราสร้างโพสต์เนี่ยว่าจะมีผู้เขียนหรือออเทอร์ไหมหรือมีเดทไหมแคทเกอรี่ไหมหรือโชว์คอมเมนต์ไหมอะไรอย่างนี้ครับส่วนแบบนี้อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องแอด SEO คล้ายๆกันครับก็คือเกี่ยวกับ Search Engine Optimization นะครับแล้วก็ Integration นะครับก็คือการใส่ฟังก์ชันพิเศษโดยการโค้ดเข้าไปนะครับอันนี้ผมก็มีนิดหน่อยครับซึ่งโค้ดบางอย่างนี่เราสามารถหาจากในเน็ตได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายการอัปเดตครับก็เราสามารถใส่ username กับ API key ที่เราซื้อมาเนี่ยครับไว้ตรงนี้แล้วเราก็สามารถอัปเดตธีมของ DB ได้เนาะหรือว่าใครที่รู้สึกอัปเดตใหม่แล้วมันเกิดความยุ่งเหยิงก็สามารถโรลแบ็คกลับไปได้นะครับแล้วก็พอได้เห็นธีมออปชันแล้วเนาะถัดมาครับธีมบิลเดอร์เนี่ยนะครับเป็นที่ที่ให้เราสร้าง header footer หรือ body เฉพาะในแต่ละเพจหรือโพสต์นั้นๆได้ยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ครับเป็น global header ก็คือทุกๆตรง header ที่เราสร้างไว้เนี่ยครับจะไปโผล่ทุกๆเพจเลยที่เราได้สร้างไว้หรือโพสต์นะครับหรือถ้าเราสร้าง footer ก็คือข้างล่างสุดเนาะของเว็บไซต์มันก็จะไปโผล่ตรงนี้ล่างสุดของทุกๆเพจหรือว่าโพสต์ของเราแต่ในกรณีที่เราว่าอยากให้บางหน้าเนี่ยเป็น header หรือ footer เฉพาะของเราเนี่ยให้เรากดที่ฟันเฟืองนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกในหน้าที่เราอยากใส่ header กับ footer นี้นะครับเช่นเราก็เลือก specific page อยากให้อยู่หน้า contact us นะหรือหน้า home อย่างเงี้ยครับเราก็สามารถตั้งกันได้นะครับแล้วเมื่อตั้งเสร็จแล้วก็กด save กันด้วยนะครับสรุปแล้ว team builder เนี่ยก็คือการสร้าง header body หรือ footer เนาะสำหรับทุกๆหน้าหรือเฉพาะหน้าใดหน้านึงหรือหลายๆหน้าก็ได้นะครับโอเคถัดมาก็เป็นธีม customizer นะครับธีม customizer ส่วนใหญ่เนี่ยจะปรับก็มี size identity เนาะก็เกี่ยวกับ size title size title ก็คือตรงแท็บข้างบนน่ะเป็นชื่อของเว็บไซต์เราเนาะตรงแท็กไลน์เนี่ยก็คือส่วนขยายที่อยู่ทางขวามานิดนึงนะครับแล้วก็ size icon เนี่ยก็คือไอคอนอย่างเงี้ยเนาะที่จะโผล่ขึ้นมานะครับถัดมาครับ typography เนี่ยก็คือเป็นฟอนต์ของเราพื้นฐานที่พอเรากดสร้างปุ๊บน้องเขาก็จะตั้งค่าฟอนต์เนี่ยให้เราเลยยกตัวอย่างเช่นพร้อมเนี่ยพอเราเซตขึ้นมาปุ๊บนะครับสมมุติผมสร้างเทคขึ้นมาใหม่ตรงค่า default เนี่ยมันจะคือเป็นพร้อมเลยนะครับอันนี้เราก็สามารถมาปรับกันได้รวมถึงสีด้วยนะถัดมาครับตรง row editor เนี่ยเราก็สามารถเซตได้ว่าแต่ละโค้ดเนี่ยสามารถทำหน้าที่อะไรได้บ้างตอนนี้เขาก็แบ่งมาเป็น5หน้าที่หลักๆเนาะไม่ว่าจะเป็น administrator editor author contributor แล้วก็ shop manager นะครับเราก็สามารถมาเซตกันได้ว่าแบบแต่ละคนให้ทำแค่ไหนทำอะไรได้บ้างใช้ฟังก์ชันอะไรได้บ้างนะครับประมาณนี้นะครับและถัดมาคือ DB library
Divi Library เนี่ยคืออะไรครับ Divi Library เนี่ยคือการที่เราสามารถเซฟสิ่งที่เราได้สร้างมาเพื่อไปใช้อันอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นผมอยากเซฟทั้งแถบเนี่ยสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินหมดเลยผมก็กดเนี่ยรูปตัวอักษรลงแล้วมีวงกลมอยู่ข้างล่างนะครับกดที่1แล้วก็ตั้งชื่อให้น้องเขานะครับแล้วก็อาจจะเลือกว่าจะให้เนี่ยมันเป็น Global Item ไหน Global Item คือสมมติเราเปลี่ยนในหน้านึงหน้าอื่นก็เปลี่ยนด้วยแต่ถ้าติ๊กออกเนี่ยครับหรือไม่เอาเนี่ยนะครับสมมติหน้านึงเปลี่ยนอีกหน้านึงก็จะไม่เปลี่ยนนะครับพอเราเซฟเสร็จแล้วปุ๊บเราอยากเรียกใช้เนี่ยให้กดบวกนะครับกด Add From Library แล้วเราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้ที่เราได้เซฟไว้พอเรากดปุ๊บน้องเขาก็จะขึ้นมาให้เราทันทีเลยทำให้เราไม่เสียเวลาต้องมาสร้างใหม่หมดเลยนะครับอันนี้เขาก็ให้เราสามารถจัดการได้ไม่ว่าจะเป็น delete หรือไปแก้ไขต่างๆได้นะครับง่ายใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายครับ support center คืออะไรครับ support center เนี่ยเราสามารถขอความช่วยเหลือของทีมด้วยนะบอกให้เขา remote access แล้วก็มาช่วยดูให้หน่อยว่าเว็บไซต์เราเกิดอะไรขึ้นฝากช่วยแก้หน่อยนะครับหรือบางทีเราเกิดเจอว่าเว็บไซต์มันเอ้ยทำไมปรับตรงนี้ไม่ไปเอ้ยปรับสีแล้วทำไมมันไม่เปลี่ยนเราก็สามารถมากดตรงนี้ได้เป็น enable เนาะตรง save mode เพื่อที่ว่าตัว save mode เราเนี่ยจะตัดปลั๊กอินต่างๆที่เราโหลดมาออกไปหมดเลยแล้วเราก็มาดูว่าเฮ้ยสรุปแล้วจริงๆเนี่ยที่เว็บไซต์เราเกิดการแฮงหรือ error เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับอย่างเนี้ยครับอันนี้เขาก็จะบอกให้ว่าถ้าเรากด enable แล้วเนี่ยโปรแกรมไหนที่จะถูกปิดไปก่อนบ้างนะครับเราก็จะพอไล่ปัญหาทีละส่วนได้ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเราจะแก้อะไรกันบ้างนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นภาพระดับนึงแล้วเนาะว่าแบบตอนเนี้ย Divi เค้ามีอะไรให้เราบ้างถัดมาเราจะไปดูกันว่าการสร้างเว็บไซต์ด้วย Divi เนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคครับตัวการสร้างเว็บไซต์ด้วย Divi เนี่ยจะแบ่งเป็น3พาร์ทเนาะอันแรกครับเขาจะเรียกว่าเซกชันเนาะเป็นสีน้ำเงินก็คือเป็นตัวเหมือนพื้นหลังเนาะถัดมาเขาเรียกเป็น row นะครับเป็นตัวสีเซกชันเนี่ยก็จะเปรียบเป็นเสมือนกรอบข้างนอกเนาะพอกรอบถัดมาเนี่ยก็จะเป็นกรอบ row นะครับก็จะเป็นซึ่ง row เนี่ยสามารถจะมีขนาดเท่าเซกชันได้เหมือนกันเนาะsection กับ row เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกรอบเนาะไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลหรือใส่รูปภาพตรงๆไปได้เลยในทางกลับกันตัวโมดูลหรือสีดำๆเนี่ยครับจะเป็นตัวที่เราใส่ภาพใส่ตัวหนังสือใส่คอนเทนต์ต่างๆเข้าไปได้นะครับถ้าเป็น section หรือไอ้กรอบสีน้ำเงินเนาะก็จะเป็นกรอบนอกสุดนะครับก็เขาก็จะให้เราสร้างใหม่หรือว่าเอามาจาก library ได้ตัว library เราก็แค่คลิกปุ๊บเนาะแล้วเราก็เลือกสิ่งที่เราได้เซฟไว้มาแล้วมันจะขึ้นทันทีให้เราเลยครับหรือถ้าเราสร้างใหม่เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3แบบเนาะอันแรกก็คือแบบทั่วไปก็จะมีแบบช่อง1 2ช่อง3ช่องช่อง1ใหญ่ช่อง1เล็กอย่างนี้เนาะหรือถ้าเป็นอันที่2นะครับเป็น specialty ก็คือยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าอันเนี้ยเราก็ใส่กรอบได้เนาะ3อันตรงนี้อาจจะเป็น text อันนึงเนาะอันนี้ก็เป็น text นะครับเนี่ยครับเราก็สามารถสอยย่อยๆกันได้นะครับแล้วก็สุดท้าย full width ก็คือการสร้างแบบเต็มกรอบเลยยกตัวอย่างอย่างนี้เนาะนี่แล้วเราก็จะได้แบบเต็มกรอบเลยนะครับส่วนวิธีการทำต่างๆไงเดี๋ยวผมแนบคลิปไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสามารถศึกษากันต่อเพิ่มเติมกันได้วันนี้ที่เราได้ทัวร์ Divi กันก็มีประมาณเท่านี้ครับไกด์บูมก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับและขอขอบคุณทุกคนที่ได้ดูคลิปกันนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ